โอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel นะครับสำหรับตอนนี้นะครับฟาสก็อยู่ที่ลาซานเอเวอร์นิวนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับฟาสก็จะมาใช้ฟิตเนสอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ก็อาจจะประมาณสักอาทิตย์ละ3วันอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่งกลับมาออกกำลังกายได้ไม่นานเนาะแล้วก็บังเอิญว่านะครับทาง GQ นะครับเขาส่งถุงเท้าตัวใหม่มาให้ลองดูนะครับซึ่งฟ้านมองว่ามันเป็นถุงเท้าที่น่าจะตอบโจทย์ของคนที่ออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงคนที่ทำงานด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีหลักในตัวนี้เลยเนี่ยนะครับมันคือเป็นเทคโนโลยีช่วยบล็อกกลิ่นนะครับช่วยคอนโทรลกลิ่นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาเคลมเลยว่าตัวผ้าเนี่ยปกป้องได้ดีมากนะครับแล้วก็นุ่มด้วยแถมยังแห้งไวอีกด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยฟ้าก็ได้มาใหม่ๆเลยยังไม่เคยได้ใช้เลยนะครับทีเนี้ยพอมันเป็นเรื่องของกลิ่นและมันก็อาจจะพูดยากเพราะว่าแน่นอนว่าเพื่อนๆก็คงไม่ได้มีโอกาสจะมาดมดูว่าเฮ้ยใส่ไปนานๆแล้วมันจะมีกลิ่นหรือเปล่าฟาสก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวฟาสเนี่ยจะลองฟิตเนสโดยที่ใช้ถุงเท้าเนี้ยใหม่เลยนะแบบไม่ได้แกะไม่ได้ยังไม่ได้หมายถึงว่ายังไม่ได้ซักเลยนะครับก็เดี๋ยวจะแกะออกมาใช้เลยเนี่ยเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวฟาสจะแกล้งนะครับตอนแฟนอยู่บ้านเนาะก็คือจะทำเป็นเหมือนของใหม่แบบเนี้ยแล้วก็จะลองให้แฟนดมดูว่าแฟนจะได้กลิ่นหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะมาดูกันว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีบล็อกกลิ่นเนี่ยมันเวิร์คขนาดไหนนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ฟาสเนี่ยจะต้องมาอัดคลิปนอกสถานที่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะว่าไปแล้วก็ลองแกะออกมาดูเลยละกันนะครับเพราะว่าฟาสก็ยังไม่ได้แกะเลยเนาะจะได้เล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าตัวเนื้อผ้าอะไรอย่างนี้มันเป็นประมาณไหนเดี๋ยวฟ้าต้องเก็บถุงไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอามาถ่ายเพื่อนๆดูอีกก็ตัวเนื้อผ้านะครับก็เป็นผ้านิ่มๆ นะครับถ้าพูดถึงเนี่ยยังไม่เคยรู้สึกว่าจับถุงเท้ายี่ห้อไหนแล้วเนื้อผ้าคล้ายๆนี้นะครับยังไม่เคยนี่เนาะมีความรู้สึกว่าเนื้อผ้าเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกับกางเกงในตัวกางเกงในไข่เย็นของ GQ ก็มีความคล้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวถุงเท้าเนี่ยจะหนากว่านะครับแล้วก็ถ้าจับตรงส้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหนากว่าส่วนอื่นเนาะนะครับอ๋อนะครับก็ตรงส้นเนี่ยนะครับเขาทำมาหนาเป็นพิเศษนะครับเพื่อโปรเทคนะครับอ่ะเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวลองใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยว1สัปดาห์นะครับมาลองดูว่าแฟนฟาสเนี่ยจะได้กลิ่นจากถุงเท้าหรือเปล่าแล้วก็เรื่องอื่นๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฟาสมาสรุปให้ฟังหลังจากใช้ไป1อาทิตย์ละกันครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับฟ้าได้ลองใช้เจ้าถุงเท้า GQ มาครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสิ่งที่ฟ้าลองก็คือว่าฟ้าเนี่ยใช้ถุงเท้าตัวเนี้ยไปฟิตเนสนะครับเป็นระยะเวลา7วันนะครับโปรแกรมที่ฟ้าเล่นก็จะเป็นฟ้าก็จะไปเล่นออกกำลังกายเป็นเวทก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาวิ่งลู่วิ่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีประมาณนั้นนะครับเท่าที่ฟ้าได้ลองใช้มานะครับก็กลิ่นไม่มีจริงๆนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับในเรื่องของการบล็อกกลิ่นแล้วก็ตัวถุงเท้าเนี่ยมันซับพอร์ตได้ค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าทุกจุดที่มันจะต้องกระแทกและต้องสัมผัสเนี่ยเขามีการเสริมผ้าพิเศษขึ้นมานะครับทำให้มันเฟิร์มมันนุ่มเท้ามันกระชับนะครับแล้วก็ตัวถุงเท้าเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเขาจะทำแยกมาแบบชัดเจนเลยจะมีตัว R กับตัว L ขึ้นสกรีนติดไว้ที่ถุงเท้าเนี่ยให้เราเห็นเลยนะครับเพราะว่าตัวถุงเท้าเขาก็จะทำทรงมาให้มันเข้ากับรูปเท้าของเราพอดีนะครับทีเนี้ยจุดที่ฟาสว่ามันอาจจะมีปัญหาอันนี้ฟาสคิดเอาเองเนาะก็คืออันเนี้ยฟาสก็ยังไม่ได้ลองซักเลยเนาะ
พราะว่าเดี๋ยวฟ้าจะลองแอบถ่ายแฟนดูว่าแฟนเนี่ยจะได้กลิ่นหรือเปล่าแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูรีแอคชั่นด้วยนะครับก็คือเจ้าตัวถุงเท้าเนี่ยตัวที่มันเสริมขึ้นมาเนาะฟาสก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผ้าอะไรนะครับแต่ว่าตรงผ้าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นขุยง่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะต้องลองซักแล้วก็ต้องลองใช้ดูอีกระยะนึงแต่เท่าๆที่ดูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็นขุยได้นะครับโดนอะไรเกี่ยวแล้วก็อาจจะขึ้นขุยได้นะครับก็มีแค่จุดเดียวนะครับที่ฟ้าสังเกตเห็นเนาะที่เหลืออื่นๆก็โอเคหมดเลยเท่าที่ลองมาถามว่าเหมาะกับใครฟ้าว่าถ้าส่วนตัวฟ้านะฟ้ามองว่าถ้าคนที่ออกกำลังกายบ่อยก็เวิร์กเหมือนกันอาจจะแบบกลับมาบ้านมาซักอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เวิร์กเหมือนกันแต่ฟาสมองคนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนที่แบบจะชอบทิ้งรองเท้าไว้หลังรถอะเผื่อยามฉุกเฉินแบบออกไปข้างนอกแล้วเฮ้ยเพื่อนอยู่ดีๆเรียกโดยแบบไม่ได้นัดหมายมาก่อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วเราจะต้องแบบใส่เปลี่ยนรองเท้าเลยทันทีใส่รองเท้าจากเปลี่ยนจากรองเท้าแตะมาเป็นรองเท้าผ้าใบทันทีอะไรแบบเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่อะฟาสก็จะมีรองเท้าเก็บไว้แล้วก็จะมีถุงเท้าเนี่ยติดไว้กันฉุกเฉินอย่างเงี้ยอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับฟาสคิดว่าถ้ามันเป็นตัวเนี้ยที่มันช่วยลดกลิ่นลดแบคทีเรียอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะเวิร์กแล้วก็น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็นุ่มสบายด้วยเนาะอ่ะส่วนเจ้าราคาของเจ้าถุงเท้าตัวเนี้ยเนื่องจากมันมีอยู่หลายรุ่นหลายซีรีส์หลายแบบบางคนอาจจะชอบใส่แบบแค่หุ้มข้อก็มีเป็นแบบคล้ายๆเหมือนถุงเท้าบัลเล่แค่รัดส้นเฉยๆก็มีเป็นถุงเท้ายาวเลยเป็นแบบถุงเท้าเหมือนเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันราคาก็จะอยู่ระหว่างประมาณสัก250กว่าบาทไปถึง300กว่าบาทอันนี้ก็คือราคาที่เขาขายหน้าเว็บไซต์นะครับไม่ได้เป็นราคาโปรโมชั่นใดๆถ้ามีราคาโปรโมชั่นหมายถึงว่าถ้าจัดโปรโมชั่นอาจจะมีบางช่วงที่ราคาก็อาจจะถูกลงมากว่านี้อีกเพราะฉะนั้นส่วนตัวฟ้านมองว่าราคาไม่ได้แพงเลยถ้าเทียบกับถุงเท้าแบรนด์กีฬาหรือว่าแบรนด์อื่นๆทั่วๆไปนะครับก็ราคาเมคเซนส์เลยสมเหตุสมผลนะครับเทียบกับคุณภาพที่ได้ขนาดนี้ก็สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปฟ้าจะอินเสิร์ตคลิปที่ฟ้าลองให้แฟนดมนะครับให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงละกันก็เดี๋ยวคงอาจจะไม่ได้กลับมาอัดอีกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัดเป็นรีแอคชั่นเลยละกันนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์รีวิวนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับฟ้าด้วยใครอยากให้ฟ้ารีวิวสินค้าอะไรสินค้าประเภทไหนนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการทดลองใช้สินค้าที่ฟ้ารีวิวต่างๆก็สามารถพูดคุยกันได้แบบสบายๆเลยครับสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวชานมนี่ต้องไปให้พ่อ GQ ดูปะตั้งนานแล้วเพิ่งแก่นี่ไงดีปะไม่รู้ค่ะแต่มันก็ดูหนาดีดมนี่ไม่ได้ค่อยได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรไหมไม่ค่อยได้กลิ่นไม่ได้กลิ่น